ากแล้วแต่ยังเล่นไม่ได้ก็มีถ่ายรายการซื้อมาแม่ดึกดึกพี่พีหาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาร่วมแสดงความอาลัยกับคุณอาสรพงษ์วันนี้นำพวงมาลัยมาด้วยก็ต้องใช้คำว่ามาคารวะผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดินแล้วก็เป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยทุกคนนะฮะแล้วก็พอดีเราเสียบุคลากรคนสำคัญที่เป็นแบบอย่างที่ดีของบ้านเราก็ได้มีโอกาสมาคารวะอาเอกเป็นครั้งสุดท้ายครับอย่างวันนี้พวงมาลัยคือตั้งใจจะมาใช่ครับศพคุณอาเลยใช่ครับก็ตั้งใจนำพวงมาลัยมาครับพี่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณอาใช่ไหมไม่เคยเลยรู้จักอาเป็นการส่วนตัวตอนได้ไปร่วมทำบุญในสายวัดป่าทุกครั้งก็จะไปเจอในสายวัดป่าแล้วก็อาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆที่มีงานก็จะไปเจอกันรวมถึงวัดที่อาสร้างที่โคราชแล้วก็เคยไปทำบุญที่นั่นก็จะเจออาอยู่เป็นภาพลักษณ์ที่อยู่คู่กับวัดเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยกันครับการเป็นพระเอกนักบุญของคุณอานี่คือพี่พีรู้สึกหรือสัมผัสอะไรได้บ้างครับการทำบุญแบบโหแต่ละอย่างของคุณอาคือแบบมาต่อเนื่องยาวนานมากอาเป็นคนเขาเรียกอะไรทำให้หลายๆคนเห็นสัจธรรมนะเพราะว่าอาอยู่วงการเป็นคนที่ดังที่สุดเป็นพระเอกตลอดกาลก็ยังไม่ทิ้งธรรมะไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าแถมยังถ่ายทอดและสืบทอดแล้วก็ให้ทำให้ศิลปินไม่ว่าจะอยู่ในสายงานหนังร้องเพลงหรืองานด้านวงการบันเทิงเนี่ยให้เห็นว่าอาอยู่ตรงนี้อายังแยกส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมาทำตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าเชิดชูมากๆครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้ถึงความดีความงดงามของชีวิตของอาเอกครับความทรงจำของพี่พีคือจะเป็นภาพของพระเอกนักบุญเลยเนาะใช่ครับใช่นอกจากหนังที่เราเคยดูตั้งเราโตมาก็รู้จักอาเอกแล้วก็จนดำเนินมาเรื่อยๆดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆเราโตมาเรื่อยๆไอเอกไม่เคยหายไปจากพวกเราอยู่คู่กับเราอยู่คู่กับประเทศนี้มันก็เลยเป็นภาพที่สมชื่อจริงๆพระเอกจริงๆชื่อเอกเป็นเขาเรียกอะไรสรพงษ์ชาตรีจริงๆครับมันสมชื่อมากครับพระเอกดวงใจของคนไทยตลอดไปเนาะใช่ครับอยู่ในใจของพวกเราอยู่ในใจของผมขอบคุณมากค่ะพี่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไหนแต่เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ